วันที่23ถึงวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพวิถีซามูไรครับผู้ชมกิจกรรมนี้เนี่ยก็ง่ายเลยครับเพียงแค่เติมเพชรก็ได้แล้วนะครับผมไม่ต้องทำอะไรมากฮะไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เติม99เพชรหรือว่าเติม299เพชรเนี่ยก็จะได้กรอบดวงใจแล้วก็ไอซ์วอร์ตัวนี้ไปเลยนะครับผมแบบฟรีๆเลยนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็หมดเกี่ยวที่25กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะฮะกิจกรรมต่อมาฮะก็จะเป็นกิจกรรมแฟชั่นแก๊งเด็กฮิปฮอปสไตล์ครับผมกิจกรรมนี้ครับก็มีเวลาอยู่วันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมนะครับซึ่งในหน้ากิจกรรมนี้ฮะก็จะประมาณว่าลดราคาไอเทมนะครับผมนี่ก็จะสามารถซื้อไอเทมที่เราอยากได้ได้นะครับแล้วก็สามารถรีเฟรชหน้าได้ครับผมนี่เปลี่ยนไอเทมได้นะฮะและนี่ครับคือของรางวัลทั้งหมดที่สามารถรีเฟรชได้แล้วก็มาเจอไอเทมพวกนี้นะครับผมใครที่ซื้อไอเทมครบตามกำหนดแล้วนะครับก็จะมีโอกาสซื้อชุดฮิปคิดนะฮะใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถมาเล่นกิจกรรมได้ที่หน้านี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็หมดเขตวันที่1มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมต่อมาครับผมก็คือ Elite Pass ฮะลดราคาบัตร10ขั้นสูงครับผม EP ที่45นะครับบอกเลยใครที่ยังไม่ซื้อ Elite Pass หรือว่า10ขั้นสูงเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ที่นี่ครับผม150เพชรเท่านั้นฮะนี่ก็สามารถมาดูไอเทมที่หน้านี้ได้ครับอยากได้อันไหนอยากได้ไอเทมไหนเนี่ยก็สามารถซื้อ Elite Pass ได้เลยครับผมได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งกิจกรรม Elite Pass ตัวนี้ครับก็หมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ครับผมก็ต่อจาก EP 1ตัวนี้แล้วก็ EP 2ตัวนี้ครับผมส่วน EP นี้ครับเป็น EP ที่3แล้วฮะแม่มาเร็วมาไวแล้วก็ EP นี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายนะครับผมเอาละฮะซึ่ง EP นี้ครับผมก็จะเป็นสุดยอดคอมโบสกิลครับผมที่ผมได้คัดกรองมาได้แบบอย่างดีครับไม่รู้ว่ามันดีสำหรับทุกคนหรือเปล่าแต่สำหรับผมคิดว่าน่าจะดีแล้วแหละจริงๆอาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้เป็น EP 4ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับผมสำหรับ EP นี้ EP ที่3เป็น3คอมโบสกิลขี่รถที่ผมได้คัดกรองมานะครับมามันจะมีสกิลแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับคอมโบสกิลขี่รถตัวแรกนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนครับว่ามีสกิลของมิชชาแน่นอนฮะตามด้วยสกิลของปรมาจารย์เคคาเพล่าและก็สกิลของโนทอนรานะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นรถแล้วใช่ไหมฮะสกิลของมิชชาเนี่ยจะทำงานนะครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามจะโจมตีเราเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะยิงเราไม่โดดนะครับผมและสามารถทำให้เราเนี่ยขับรถได้เร็วขึ้นนะครับมาที่เช่นแบบขี่รถชนได้เร็วและแรงขึ้นอะไรงี้นะฮะส่วนต่อมาครับผมถ้าหากว่าคุณเนี่ยโดนโจมตีจากฝั่งตรงข้ามนะครับสกิลของโนทอร่าเนี่ยจะช่วยคุณได้ครับผมก็จะฮิว HP เมื่อคุณอยู่บนรถไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถจิ๊ปรถตุ๊กๆรถขึ้นบกขึ้นน้ำรถบิ๊กฟู้ดมอไซแล้วก็รถสปอร์ตนะครับผม HP คุณก็จะขึ้นครั้งละ5หน่วยนะครับผมบวกกับสกิลของคาเพล่าอีกฮะจะผมอธิบายให้ฟังถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีสกิลแค่โนทอร่านะครับผมมันจะขึ้นทีละ5หน่วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาคาเพล่ามาด้วยเนี่ย HP คุณจะเพิ่มขึ้นครั้งละ6หน่วยแทนนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมปรมาจารย์ K นะยังไม่รวม EP นะครับผมแต่ถ้าหากว่ารวมกับปรมาจารย์ K โหมด EP นะครับผม HP ของคุณเนี่ยก็จะขึ้นครั้งละ7หน่วยนะครับผมตอนนี้เนี่ย HP มีอยู่140หน่วยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ย HP ขึ้นปุ๊บเห็นปะเป็น147ทันทีนะครับผมสุดยอดคอมโบสกิลขี่รถตัวแรกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและยังไม่จบแค่นั้นฮะอันที่ผมชอบสุดๆเลยก็คือโหมด EP นั่นเองครับในเวลาที่คุณอยู่นอกวงที่1ที่2ที่3เนี่ยคุณจะโคตรชิลเลยครับผมเพราะว่ามันฟื้น HP ตลอดนะฮะทั้งโซล่าด้วยทั้งปรมาจารย์เคหมด EP ด้วยทั้งคาเปล่าช่วยซัพพอร์ตเรื่องฟื้นฟู HP ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าวงที่2วงที่3เนี่ยอยู่ได้ชิลๆครับแต่ว่าวงที่3เนี่ยอาจจะเป็นหมด EP เป็น HP นะครับผมแต่พอวงที่4มาเนี่ยก็สามารถเข้าวงไปเล่นได้เลยนะครับผมนี่บอกเลยไม่ต้องเอาสกิลของฟอร์ดมาเลยครับเอาสกิลพวกนี้ไปด้วยบอกเลยว่าชิลๆครับฟื้น HP หนักๆก็จากคอมโบนี้ละกันครับผมอ่ะคอมโบต่อไปครับคอมโบสกิลขี่รถที่2ครับผมตัวแรกเลยครับก็เป็นสกิลของตัวละครวิชาแน่นอนครับต้องมีแฮะตามด้วยตัวละครปรมาจารย์เคครับผมสุดต่อมาก็เป็นของโซล่าแฮะและสุดท้ายก็จะเป็นของมิเกลนะครับคุณผู้ชมแฮะสำหรับคอมโบนี้ครับก็เป็นสายไล่คิวนะฮะมาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังละกันนะครับอันนี้เนี่ยผมจะไม่อธิบายเกี่ยวกับสกิลของมิชาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับผมว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะสำหรับคอมโบสกิลนี้ครับผมถ้าหากว่า EP ของคุณเนี่ยเต็มแล้วนะครับก็เปลี่ยนค่า EP เป็น HP เลยนะครับผมเพราะว่าแต่คอมโบสกิลเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นค่า HP ยาวๆทั้งเกมฮะมาต่อมาขึ้นรถครับคุณผู้ชม
เมื่อเราเปลี่ยนเป็นค่า HP แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเราก็สามารถขี่รถไล่คิวได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยโดนโจมตีหรือว่าโดนดาเมจอย่างนี้นะครับและคุณผู้ชมเนี่ยกลับขึ้นรถนะครับสกิลของโซล่าเนี่ยจะทำงานฮะก็จะฟื้น HP 5หน่วยต่อ1ครั้งครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเพิ่มไปเปลี่ยนค่า EP นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนค่า EP เป็น HP ทั้งเกมนะครับคุณผู้ชม HP ของคุณเนี่ยก็จะฟื้น10หน่วยต่อ1ครั้งนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าโคตรแรงฮะแต่ว่า EP ของคุณเนี่ยจะลดนะครับผมนั่นนะครับเหตุผลที่เราเอาสกิลของมิเกลมานะฮะพูดง่ายเลยคือเราเนี่ยต้องไล่คิวนะครับผมถ้าหากว่าเราได้1คิวใช่มั้ยครับผมเอา1คิวก่อนนะปึ๊บอ้าวยังไม่ตายฮะชนอีกทีปึ๊บยังไม่ตายอีกฮะถ้าหากว่าเราสังหารได้ใช่ไหมครับหรือว่าเราชนได้ใช่ไหมฮะเราก็จะได้ EP เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพอเราได้ EP จากมิเกลแล้วใช่ไหมฮะก็จะมาซัพพอร์ตกับโหมด HP ของปรมาจารย์เคครับผมพอเราขึ้นรถปุ๊บเรียบร้อยฮะ HP ของเราเนี่ยก็จะเด้งทีละ10หน่วยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมก็คือคอมโบสกิลสายไล่คิวนะฮะผมมองว่าคอมโบสกิลเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่งงกันนะครับโอเคประมาณนี้ฮะต่อมาครับผมก็คือคอมโบสกิลขี่รถอันที่3ครับผมมาสกิลตัวแรกเลยครับเหมือนเดิมฮะคือสกิลของตัวละครมิชชานั่นเองครับต่อมาก็ลูกูเอต้าตามด้วยโนซาร่าและปรมาจารย์เคนะครับสำหรับคอมโบสกิลนี้ครับคุณผู้ชมจะเล่นนอกวงก็ได้หรือว่าจะสู้กับฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับผมเพราะว่าคอมโบสกิลตัวนี้เนี่ยเป็นแบบว่าทำให้เราเนี่ยล้มยากตัวละครถึกอะไรงี้นะครับผมเดี๋ยวผมเล่าเกี่ยวกับคอมโบสกิลตัวนี้ให้ฟังแล้วกันครับซึ่งคอมโบสกิลนี้ครับผมเราจะอยู่นอกวงได้ถึงวงที่2นะก็สามารถขี่รถเล่นได้ถึงวงที่2นะฮะถ้าวงที่3มันเนี่ยก็คือเจ็บเลยนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ขอย้ำเลยนะเอาเป็นว่าผมรีวิวในวงแล้วกันฮะสำหรับคอมโบสกิลที่3นะครับซึ่งคอมโบนี้ครับต้องได้คิวนะย้ำว่าต้องได้คิวนะครับผมเมื่อเราได้คิวแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะได้ HP เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมจากเมื่อกี้เนี่ย220 HP ใช่ไหมพอเราได้คิวปุ๊บเราก็จะได้เป็น245 HP นะครับผมอันนี้เพิ่งคิวแรกนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราได้คิวที่2นะครับผมก็จะขึ้นมาเป็น270 HP นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะครับมาผมได้มอไซค์แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อแล้วกันครับคุณผู้ชมซึ่งคอมโบสกิลนี้ครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดโหมด EP นะผมย้ำว่าเปิดโหมด EP นะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดโหมด EP นะครับก็คือจะให้ EP เนี่ยไปฟื้นฟู HP ทีละ1หน่วยนะครับผมเพราะว่าสกิลของโนซาร่าเนี่ยจะไม่ซัพพอร์ตกับสกิลของกูรูเอต้านะครับผมจึงแนะนำให้เปิดโหมด EP นะฮะแต่ถ้าหากว่าอยากเปิดโหมด HP นะผมก็แนะนำให้เอาคู่หูนาคน้อยมาด้วยนะครับผมอันนี้จะฟื้นฟู HP ได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้เอามานะครับคุณผู้ชมก็เลยอดทำคลิปตัวนี้นะฮะมาต่อฮะถ้าเราเปิดเป็นโหมด EP แล้วใช่ไหม HP และ EP ของเราเนี่ยจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถสังเกตได้นะครับเห็นปะเด้งขึ้นอย่างเดียวไม่มีลดไม่มีลงนะครับนอกจากจะโดนยิงเท่านั้นนะฮะต่อฮะถ้าหากว่าเราโดนยิงใช่ไหมครับ HP ของเราก็จะลดแล้วเราก็สามารถขี่รถหนีได้เพื่อที่จะฟื้นฟู HP ทีละ1หน่วยนะผมไงเป็นไงบอกเลยไม่ต้องเปลี่ยนค่าครับผมเป็นโหมด EP ยาวๆครับคุณผู้ชมแต่พอถึงจุดที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องบวกหรือว่าต้องยืนสู้แล้วนะครับผมไม่ต้องใช้มอไซค์แล้วนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็แค่ลงรถแล้วก็เปลี่ยนโหมด EP เป็น HP นะครับผมแล้วก็ยืนสู้ได้เลยนะฮะแต่เคสนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมใส่เลยนะครับแม่และความโกงของคอมโบสกิลนี้เนี่ยก็คือคน270 HP สู้กับคน220 HP หรือว่า200 HP นะครับผมแม่บอกเลยนี่แหละแค่ความโกงเอาละคุณผู้ชมผมหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่งงกันนะย้ำว่าจะไม่งงกันนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยพยายามทำให้มันละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคอมโบสกิลฮะถ้ามีพาร์ทหน้านี่ก็อาจจะเป็น EP ที่4นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีทุกคนนะครับ